ผมอยากให้หัวข้อคำบรรยายในวันนี้นะครับเป็นคำเทศนาแบบท็อปิกหรือหัวข้อนะครับในชื่อว่ารูปแบบความสัมพันธ์ที่สร้างชีวิตรูปแบบความสัมพันธ์ที่สร้างชีวิตนะฮะเราอาจจะมีหลายความสัมพันธ์ในชีวิตเรากับคนหลายๆแบบหลายๆกลุ่มคนที่เสริมสร้างชีวิตของเราทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมหลายความสัมพันธ์ยกเราขึ้นแต่บางความสัมพันธ์ก็เป็นการทดสอบที่ถ้าหากเราตอบสนองไม่ดีก็จะกดเราลงแต่วันนี้เราจะมาดูด้วยกันในคำบรรยายทั้งหมดวันนี้ว่ารูปแบบความสัมพันธ์แบบไหนบ้างที่เสริมสร้างจิตวิญญาณของเราก่อนจะไปถึงรูปแบบความสัมพันธ์นั้นนะครับผมอยากขอยกตัวอย่างนะครับเรื่องหนึ่งนะครับมีอาจารย์คนหนึ่งเป็นคนเขียนหนังสือนะครับชื่อว่า One Conversation at a Time ท่านนี้ชื่อว่า D. Michael Henderson ครั้งหนึ่งอาจารย์ Michael Henderson เนี่ยเป็นได้สอนในชั้นเรียนพระคัมภีร์ของเขาและเขาได้แบ่งนักศึกษาในชั้นเรียนของเขาเนี่ยออกเป็น2กลุ่มแต่ละกลุ่มให้ assignment หรือการบ้านที่แตกต่างกันกลุ่มที่1ให้โจทย์ไปบอกว่าให้วางแผนสำหรับการเริ่มต้นคริสตจักรใหม่ว่าจะทำอะไรบ้างกลุ่มที่1ไปคิดมากลุ่มที่2ให้โจทย์ไปว่าให้วางแผนวิธีการสร้างสาวกกลุ่มที่2ก็ไปคิดมาพบว่าเมื่อนำคำตอบมารายงานทั้ง2กลุ่มมีคำตอบที่นำเสนอแตกต่างกันอย่างมากกลุ่มแรกที่สนใจเรื่องของการเริ่มต้นคริสตจักรจะพูดเรื่องโปรแกรมในคริสตจักรรอบนมัสการแนวดนตรีที่จะใช้สถานที่การบริหารงบประมาณคริสตจักรเด็กที่จอดรถเป็นต้นนี่คือสิ่งที่กลุ่มที่วางแผนเริ่มต้นคริสตจักรจะคิดกลุ่มที่2เรื่องการสร้างสาวกเขาจะไม่สนใจเรื่องงบประมาณไม่สนใจเรื่องแนวดนตรีไม่สนใจสถานที่แต่เขาจะให้ความสำคัญเรื่องการสร้างจิตใจสร้างความผูกพันอุทิศตัวระหว่างผู้เชื่อกับพระเยซูเขาจะสนใจเรื่องการอธิษฐานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการเสริมสร้างอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณหรือวินัยฝ่ายวิญญาณการเรียนรู้พระคัมภีร์และการประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ในชีวิตจริงทั้งสองกลุ่มนี้แตกต่างกันสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราจำเป็นต้องมีโฟกัสที่ชัดเจนของพันธกิจที่เราทำเราไม่ได้อยู่กันรวมโบสถ์เพื่อจะทำโบสถ์แต่เรามารวมกันเป็นโบสถ์เพื่อจะสร้างคนให้เป็นสาวกของพระเยซูโฟกัสที่เราสนใจในพันธกิจจะกำหนดแผนงานและวิธีการใช้ชีวิตแม้การบริหารจัดการคริสตจักรจะเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นแต่การบริหารทั้งหมดไม่ใช่เป้าหมายหลักของพันธกิจของคริสตจักรสิ่งที่สูงกว่านั้นคือพันธกิจในการสร้างคนให้เป็นสาวกของพระเยซูถ้าเรามีโฟกัสที่ชัดเจนของพันธกิจที่เราทำและหากโฟกัสนั้นถูกต้องมันจะทำให้เราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วทุกงานบริหารการจัดการจะเป็นเพียงแค่การซัพพอร์ตวัตถุประสงค์หลักของการดำรงอยู่ในฐานะคริสตจักรคือการสร้างคนให้เป็นสาวกคริสเตียนถูกเรียกมาให้เป็นสาวกของพระเยซูเมื่อเริ่มต้นต้อนรับพระเยซูเราเป็นเหมือนกับเด็กทารกต้องมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลป้อนนมคอยดูแลที่จะทำความสะอาดร่างกายให้กับเราเราเห็นลูกที่เราคอยป้อนอาหารป้อนนมน่ารักน่าเอ็นดูแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้า40ปียังต้องป้อนอาหารกันอยู่ทุกมื้อหรือ20ปียังต้องป้อนอาหารเหมือนกับเด็กทารกพ่อแม่ก็คงมีความทุกข์ใจเพราะฉะนั้นทารกจะต้องมีความเติบโตขึ้นเช่นเดียวกันกับเราเมื่อตัดสินใจมารับพระเยซูเดินติดตามพระเยซูพระเจ้าให้เป้าหมายที่สำคัญของคริสเตียนคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณเราต้องการอาหารเพื่อการเติบโตเราต้องการครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่จะดูแลปกป้องให้ความรักและเสริมสร้างเป็นแบบอย่างชีวิตให้เราเติบโตเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าการดำรงอยู่ในคริสตจักรทั้งหมดเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการอยู่ในคริสตจักรคือการเป็นสาวกแต่ไม่เพียงเท่านั้นครับเมื่อทารกเติบโตขึ้นทารกก็จะสามารถกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลตัวเองและโตจนกระทั่งดูแลคนอื่นเขาจะมีลูกต่อไปขยายครอบครัวต่อไปและทำสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ของการอยู่ในโลกของเขาให้เกิดผลมากที่สุดเพราะฉะนั้นนอกจากการเป็นสาวกพระเยซูได้สอนเราว่าให้สร้างสาวกด้วย
จะสรุปเป็นคำทั้งหมดของเป้าหมายของคริสเตียนในการเติบโตฝ่ายวิญญาณก็เพื่อเราจะเป็นสาวกที่สร้างสาวกต่อไปการเป็นสาวกที่สร้างสาวกต่อไปการเป็นสาวกของพระเยซูหมายถึงอะไรสาวกของพระเยซูหมายถึงคนที่เดินตามพระเยซูหมายถึงคนที่ยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าและยินดียอมหันหลังหนีจากการติดตามสิ่งที่ไร้ค่าไปสู่การติดตามในทิศทางที่ต่างออกไปจากเดิมสาวกของพระเยซูไม่ใช่แค่ผู้มาร่วมนมัสการหรือผู้มาเยี่ยมเยียนแต่สาวกพระเยซูคือคนที่เดินตามพระเยซูยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าและยินดีหันหนีจากการตามสิ่งที่ไร้ค่ามาสู่การดำเนินชีวิตในทิศทางที่แตกต่างออกไปจากเดิมนั่นคือการเป็นสาวกและพระเยซูต้องการให้เราเป็นสาวกที่สร้างสาวกเพราะการสร้างสาวกเป็นมหาบัญชาพระเยซูในมัทธิว28ที่บอกเราทุกคนให้เป็นสาวกที่ออกไปสร้างสาวกแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเราจึงเห็นหลังจากสาวกสมัยแรกได้รับมหาบัญชาของพระเยซูคริสตจักรเริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วจากเยรูซาเล็มขยายออกไปจนกระทั่งไปถึงเมืองอันทิโอคไปเมืองรอบๆยูเดียสมาเรียออกไปทางตะวันตกของเยรูซาเล็มออกไปทางตะวันออกของเยรูซาเล็มผู้คนมากมายได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมายส่งผลชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปกับชุมชนที่อยู่รอบเขาคนจำนวนมากเห็นคริสเตียนและสรรเสริญพระเจ้าเพราะสิ่งที่คริสเตียนได้รับการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนแบบนั้นการฟื้นฟูที่รวดเร็วในสมัยคริสตจักรสมัยแรกเกิดขึ้นแม้กระทั่งไม่มีอาคารคริสตจักรที่ใหญ่โตเกิดขึ้นแม้กระทั่งไม่มีรูปแบบคริสตจักรที่เป็นทางการเกิดขึ้นแม้กระทั่งไม่มีหลักสูตรที่เจาะจงในการอบรมหรือการสร้างสาวกแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าคริสตจักรสมัยแรกชัดเจนในพันธกิจที่เขาต้องโฟกัสเขาต้องโฟกัสเรื่องการเป็นสาวกที่สร้างสาวกการสร้างสาวกจึงเป็นเรื่องปกติสำหรับชีวิตคริสเตียนทุกคนคุณไม่จำเป็นที่จะต้องจบหลักสูตรคุณถึงจะเป็นผู้สร้างสาวกคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งเรียกคุณถึงจะเป็นผู้สร้างสาวกแต่การเป็นสาวกที่สร้างสาวกคือสิ่งที่พระเยซูได้มอบหมายให้กับผู้ที่เชื่อพระองค์และการสร้างสาวกนั้นเป็นเรื่องที่เรียบง่ายเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตถ้าคุณเข้าใจโครงสร้างการสร้างคนของครอบครัวคุณก็จะเข้าใจโครงสร้างการสร้างคนของชุมชนคริสเตียนพ่อสอนลูกพี่สอนน้องมีการถกความคิดเห็นแตกต่างมีการปรับตัวผ่านวิกฤตการณ์ร่วมกันการเป็นแบบอย่างชีวิตพ่อไม่ได้สอนลูกแค่เฉพาะด้วยคำพูดเพราะลูกจะเห็นชีวิตของพ่อและจะเกิดคำถามหากสิ่งที่พ่อพูดไม่เป็นสิ่งที่พ่อทำหรือสิ่งที่แม่พูดไม่เป็นอย่างที่แม่ทำเพราะฉะนั้นการสร้างลูกสักคนหนึ่งสักแต่ใช้คำพูดไม่สามารถทำได้แต่มันต้องมีแบบอย่างชีวิตการคลุกคลีการเผชิญหน้าการตอบโต้และการเสริมสร้างชีวิตวิธีการสร้างสาวกก็เป็นแบบเดียวกันมันคือการที่เราสร้างคนรอบตัวของเราให้เรียนรู้จักพระเจ้าและผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเขาเพราะเราคริสเตียนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้สอนเราให้เราเติบโตเรียนรู้จักพระองค์ฟังเสียงของพระองค์การสร้างสาวกจึงไม่จำเป็นที่คุณจะต้องมีความรู้มากกว่าเขามากเกินไปเราไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มากเต็มไปหมดถึงจะเป็นผู้สร้างสาวกได้แต่การสร้างสาวกมีมิติที่มากกว่านั้นมันเป็นเหมือนการเป็นเพื่อนร่วมเดินทางในเส้นทางแห่งการติดตามพระเจ้าบางครั้งเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นบางครั้งประสบการณ์ของเราสามารถทำให้คนอื่นเรียนรู้ได้มันเป็นผู้ร่วมเดินทางไปด้วยกันและเป็นวิธีการใช้ชีวิตแบบเป็นธรรมชาติของการเป็นคริสเตียนคริสเตียนจึงไม่สามารถจะอยู่เพียงแค่คนเดียวโดดๆได้เราต้องการใครบางคนมาส่งอิทธิพลกระทบทำให้เราเป็นสาวกที่ดีขึ้นและเราต้องการอยู่ใกล้ใครบางคนที่เราจะกระทบและทำให้เขาเป็นสาวกที่ดีขึ้นได้ซึ่งวิธีการมีทั้งการแสดงชีวิตการพูดคุยการถกความคิดกันการมี accountability หรือความรับผิดชอบที่พร้อมจะให้คนมาตรวจสอบชีวิตการกล้าที่จะตอบโต้กันถ้าหากสิ่งนั้นไม่ถูกต้องซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าการ confront การเผชิญหน้ากันหรือการหนุนน้ำใจรวมกระทั่งการตั้งคำถามที่ดีที่ทำให้เขาฉุกคิดและกลับมาทบทวนสิ่งที่เขากำลังดำเนินอยู่เหล่านี้เป็นการร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มันไม่ใช่ตัวเราที่ทำเพียงลำพังแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราและอยู่ในเขาจะใช้เราเป็นเครื่องมือด้วยคำพูดด้วยคำอธิษฐานและการแสดงออกที่ทำให้คนคนนั้นเติบโตขึ้นและผลบั้นปลายของการสร้างสาวกจะเกิดทั้งผลภายในกับภายนอก
ภายในคือทำให้คนคนนั้นมีลักษณะชีวิตที่เป็นแบบพระคริสต์ภายนอกก็คือทำให้คนนั้นเรียนรู้วิธีที่จะรับใช้พระเจ้าตามการทรงเรียกและสามารถสร้างผู้อื่นได้ต่อไปถ้าหากพี่น้องมองในพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าอาณาจักรพระเจ้าขยายอย่างน้อย2ด้านด้วยกันด้านที่1คือการสั่งสอนในที่สาธารณะเราเห็นพระเยซูเทศนาในที่สาธารณะแต่ด้านที่2ที่อาณาจักรพระเจ้าขยายคือการปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลพระเยซูมีภาพการปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับสาวกพระองค์ดำเนินด้วยกันกับสาวกทานอาหารร่วมกันเดินทางด้วยกันรักษาคนเจ็บป่วยด้วยกันอธิษฐานเผื่อคนที่ถูกการครอบงำด้วยกันมันเป็นปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลพระองค์เห็นเวลาเขาแข่งแย่งกันว่าใครจะเป็นใหญ่กว่าพระองค์ใช้บริบทพื้นที่ชีวิตจริงในการสร้างสาวกการสร้างสาวกจึงไม่ใช่เพียงแค่การนัดเวลาเท่านั้นแม้การนัดเวลาจะเป็นสิ่งที่ดีและช่วยให้เกิดความเจาะจงสม่ำเสมอแต่ความหมายจริงๆของการสร้างสาวกนั้นกว้างกว่านั้นเราควรจะนัดเวลาอย่างเจาะจงแต่ขณะเดียวกันเราก็ควรจะใช้บริบทชีวิตทั้งหมดในชีวิตจริงในการสร้างคนเพราะห้องสอนของพระเยซูคือชีวิตจริงสาวกไม่อาจถูกสร้างได้เพียงแค่ผ่านคอร์สหรือโปรแกรมเพียงลำพังแม้คอร์สโปรแกรมจะเป็นสิ่งที่ดีแต่โดยตัวของมันเพียงลำพังที่ไม่มีการกระทบชีวิตจะไม่สามารถสร้างให้คนเติบโตได้มันจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวในระดับลึกและเราสามารถพูดได้ว่าอาณาจักรพระเจ้าขยายไปด้วยการประกาศในที่สาธารณะและการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัวการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคือวิธีที่พระเจ้าใช้สำหรับการขยายอาณาจักรของพระเจ้าการขยายอาณาจักรพระเจ้าไม่สามารถใช้กำลังทหารไปปกครองอาณานิคมใหม่แต่การขยายอาณาจักรพระเจ้าคือปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่คนหนึ่งไปกระทบกับชีวิตอีกคนหนึ่งมี3รูปแบบความสัมพันธ์ครับในการขยายอาณาจักรพระเจ้าที่เราสามารถจะทำแบบนี้ได้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวเรารูปแบบที่1ครูหรือพ่อแม่ครูหรือพ่อแม่เป็นรูปแบบ1ของการสร้างคนให้เป็นสาวกศิษย์ของพระเยซูเรียกพระองค์ว่ารับบายที่แปลว่าอาจารย์อาจารย์เปาโลพูดกับคริสตจักรที่อ่อนแอว่าลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าต้องทนทุกข์เพราะท่านจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสร็จกิจการในชีวิตของท่านอาจารย์เปาโลมีความรู้สึกผูกพันกับคริสตจักรที่ท่านตั้งเหมือนกับเป็นลูกเหมือนกับท่านเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นภาพครูหรือภาพพ่อแม่เป็นภาพที่สะท้อนความเป็นผู้เลี้ยงและการเป็นผู้ที่รับการอภิบาลพี่เลี้ยงลูกแกะผู้เลี้ยงกับแกะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการอบรมสั่งสอนเป็นความสัมพันธ์ที่มีสิทธิอำนาจเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรักความเอาใจใส่และความรู้สึกผูกพันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่หรือการงานโดยเฉพาะเมื่อคนหนึ่งยังเป็นเด็กมันจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องมีพ่อแม่หรือมีครูอาจารย์มาคอยชี้แนะมาไกด์ทิศไกด์ทางให้เขาตัดสินใจถูกต้องแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่คงอยู่ตลอดไปหมายความว่าความเข้มข้นของมันรูปแบบของการชี้แนะและให้คำตอบทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปตามระดับความเติบโตของเด็กคนนั้นถ้าเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นเราก็เริ่มไปสู่การปรึกษาหารือและเมื่อเขาเติบโตขึ้นเราก็เริ่มให้เขาได้ตัดสินใจโดยเราคอยช่วยที่จะให้คำแนะนำอยู่ข้างๆถ้าเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นเราก็ไปสร้างคนอื่นใหม่และให้เขาไปสร้างคนอื่นต่อไปบางคนบอกว่าเราเลี้ยงลูกของเราปล่อยให้เขาคิดเองให้เขาตัดสินใจเองปล่อยให้มันเติบโตตามธรรมชาติสวนหน้าบ้านของเราเรายังไม่ปล่อยให้มันเติบโตตามธรรมชาติเลยจริงไหมครับถ้าสวนหน้าบ้านของเราเติบโตตามธรรมชาติบ้านหน้าบ้านของเราหน้าบ้านเราก็อาจจะรกรุงรังไปหมดเหมือนกับหน้าบ้านผมตอนนี้เราก็ต้องคอยตัดแต่งต้นไม้จะลงตรงไหนจะดูแลตรงไหนกับลูกของเราก็เหมือนกันโดยเฉพาะวัยที่เขาเป็นเด็กเราก็ต้องวางแผนจัดการสิ่งต่างๆให้มันมีความเหมาะสมลงตัวคนที่เพิ่งมารู้จักพระเจ้าเป็นเหมือนกับทารกฝ่ายวิญญาณก็ต้องมีคนช่วยดูแลและทำให้เขาเติบโตขึ้นโดยเป้าหมายของการสร้างสาวกของครูกับพ่อแม่ไม่ใช่การใช้คำสั่งเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เป้าหมายที่ลึกที่สุดต้องไปกว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมการเปลี่ยนจิตใจการทำงานของครูและพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงฝ่ายวิญญาณจะต้องมีเป้าหมายการทำงานลึกกว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมแต่คือการเปลี่ยนจิตใจการปรับความคิดอารมณ์และความปรารถนาของคนจนกระทั่งกลายเป็นการสอดคล้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าให้เครื่องมือที่สำคัญมากกับครูหรือพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณก็คือแบบอย่างชีวิตและคำพูด
มีคำสอนคำพูดและมีแบบอย่างชีวิตที่ทำให้คนได้รับการเปลี่ยนแปลงสุภาษิตบทที่29ข้อ19สุภาษิต29ข้อ19บอกว่าสักแต่ใช้คำพูดเท่านั้นจะสั่งสอนคนรับใช้ไม่ได้เพราะแม้เขาจะเข้าใจแต่เขาก็ไม่เชื่อฟังถ้าลูกได้ยินพ่อบอกว่าอย่าสูบบุหรี่แต่มือพ่อยังคาบบุหรี่ลูกก็จะบอกว่าพ่อไม่เลิกก่อนล่ะถ้าเราเองไม่เป็นแบบอย่างชีวิตสุดท้ายเราก็จะสร้างชีวิตคนอื่นไม่ได้ดังนั้นแบบอย่างของความเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณหรือการเป็นครูฝ่ายวิญญาณจึงเป็นรูปแบบที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการสร้างคนให้เติบโตเราจะสร้างคนได้ดีขึ้นเมื่อเราติดสนิท กับพระเยซูในความเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณเรารู้ว่าลำดับความสำคัญแรกของเราไม่ใช่การเกิดผลแต่เป็นการติดสนิท กับพระคริสต์เพราะใครที่ติดสนิท กับพระคริสต์การเกิดผลก็จะออกมาจากการติดสนิท กับพระคริสต์เราจะแสดงความถ่อมใจไม่ใช่การอยู่เหนือกว่าพระเยซูล้างเท้าสาวกผ้าเช็ดเท้าจึงเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นผู้รับใช้แม้จะเป็นครูอาจารย์หรือแม้จะเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณแต่เราต้องมีวิญญาณความถ่อมใจและการปฏิบัติรับใช้พระคัมภีร์เสนอต่อไปบอกว่าให้มองหาคนที่สัตย์ซื่อต่อความจริงเพราะการสร้างคนเป็นเหมือนกับการลงทุนชีวิตถ้าคุณไม่มองหาคนที่สัตย์ซื่อต่อความจริงคุณจะลงชีวิตกับการลงทุนที่ผิดพลาดและมันจะทำให้เราสูญเสียสิ่งที่สำคัญของชีวิตเราไปกับการตัดสินใจกับคนที่ไม่ควรที่จะลงทุนชีวิตอย่างเต็มขนาดพระคัมภีร์ไม่ได้สอนบอกว่าให้ลงทุนกับทุกคนเท่ากันเพราะนั้นไม่ใช่หลักการลงทุนชีวิตที่ฉลาดดังนั้นถ้าเราจะเกิดผลในการเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณเราต้องมองหาคนที่สัตย์ซื่อกับความจริงเรารักทุกคนแต่คนที่ตอบสนองอย่างเต็มที่เราก็ควรจะให้เขาได้อารักขาสิ่งที่มันเป็น5ตารางหรือ2ตารางไม่ใช่แค่1ตารางเท่าๆกันอธิษฐานเผื่อเขานี่เป็นอีกสิ่งนึงที่พ่อแม่ฝ่ายวิญญาณครูฝ่ายวิญญาณจะทำได้การอธิษฐานเผื่อคนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาดูแลชีวิตของเขาอีกสิ่งที่พระเยซูทำคือวาดภาพอนาคตของคนก่อนที่จะพาให้เขาก้าวเดินเมื่อพระเยซูไปเรียกเปโตรยอห์นยากอบแอนดรูพระเยซูบอกเขาว่าพระองค์จะให้เขาหาคนดังหาปลาเขาก็เลยตัดสินใจตามพระเยซูและพระองค์ก็ค่อยสร้างเขาถ้าคุณเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณคุณก็ต้องวาดภาพอนาคตร่วมกันกับเขาเพื่อให้เขาเห็นภาพนั้นและเดินไปไม่ใช่เพียงแค่คอยตรวจเช็คกิจวัตรประจำวันอย่างเดียวแต่ให้เรามองภาพอนาคตร่วมกันมีเป้าหมายส่วนตัวที่เป็นของเขาและเขาจะเดินไปใช้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของเราในการอบรมและทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นและนี่คือบทบาทที่สำคัญของการเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณเรากำลังช่วยใครบางคนให้เขาเติบโตส่วนตัวผมเองก็มีคนที่คอยให้คำแนะนำกับผมมีคนที่ผมรายงานชีวิตกับเขาเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของผมก็ได้รับการตรวจสอบได้รับการปรึกษาแล้วก็คำแนะนำผมเชื่อแบบนี้ว่าการที่เราเองซับมิดยอมอยู่ใต้การปกคลุมชีวิตของใครบางคนมันแสดงออกถึงความถ่อมใจของชีวิตเราและความถ่อมใจคือคุณลักษณะชีวิตที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะรักษาเราให้เดินไปได้สุดทางเพราะฉะนั้นการมีชีวิตที่โปร่งใสยอมให้คนเข้ามาตรวจสอบชีวิตได้จะช่วยให้เราเติบโตขึ้นนี่คือความสัมพันธ์แบบที่หนึ่งส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยความสัมพันธ์แบบนี้เวลาเป็นพี่เลี้ยงเป็นลูกแกะบางคนก็จะเรียกพ่อแกะแม่แกะของฉันเราเป็นลูกแกะของเธอนะฮะภาพนี้อาจจะเป็นภาพที่เราคุ้นเคยแต่ผมเห็นภาพแบบอื่นๆที่มันมีความสำคัญเช่นกันและมันสามารถช่วยให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณได้ด้วยภาพที่สองก็คือภาพของเพื่อนสนิทเป็นกลุ่มคนที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตัวแบบหนึ่งต่อหนึ่งมีคนไม่น้อยเลยคิดว่าผมยังไม่รู้เยอะผมยังไม่มีประสบการณ์มากผมเป็นคนพูดไม่เก่งสอนไม่เก่งลีดเดอร์ชิพของผมไม่สูงเท่ากับคนนั้นผมก็เลยเป็นพี่เลี้ยงไม่ได้จะเรียกถวายตัวพี่เลี้ยงเหรอโอ้ยผมถวายมาทุกปีแหละปีนี้คิดว่าจะไม่ถวายแล้วเพราะว่าถวายก็ไม่เคยทำได้สักทีผมไม่สามารถจะเป็นคนที่มีประสบการณ์มีความชำนาญมากในการไปสอนใครแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าคนคนหนึ่งเติบโตขึ้นเนี่ยมันมีหลากหลายมิติที่เสริมสร้างเขานะและมิติหนึ่งที่สำคัญที่เสริมสร้างเขาคือการเป็นเพื่อนฝ่ายจิตวิญญาณเป็นการสร้างคนแบบระดับเพื่อนที่พาเพื่อนให้เติบโต peer to peer เป็นความสัมพันธ์ที่มีใครสักคนหนึ่งมาร่วมเดินทางไปกับเราเผชิญการต่อสู้เดียวกับเราเขาแบ่งปันกับเราว่าเขาสู้แล้วเขาผ่านยังไงเขาแบ่งปันกับเราว่าเขาสู้แล้วเขาแพ้ยังไง
พื่อทำให้เราร่วมกันปีนจากหลุมลึกนี้ไปด้วยกันความสัมพันธ์แบบเพื่อนเหล่านี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนสามารถจะส่งอิทธิพลต่อใครบางคนได้เราสามารถจะเป็นสาวกที่สร้างสาวกได้ด้วยการสร้างเพื่อนเราบางคนให้เขาเติบโตและมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมและมิตินี้เป็นมิตินึงที่ช่วยชีวิตผมด้วยเช่นเดียวกันผมมีเพื่อนฝ่ายวิญญาณหลายคนที่เป็นเพื่อนศิษยาภิบาลที่เราสนิทกันเราสื่อสารความรู้สึกการต่อสู้ของเราเราสื่อสารแผนงานของเราสิ่งที่เราผิดพลาดสิ่งที่ประสบความสำเร็จในงานที่เราทำและช่วยให้เกิดการแบ่งเบาเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราจะมีกลุ่มศิษยาบาลกลุ่มหนึ่งที่เราได้รวมตัวกันทุกต้นปีที่เป็นกิจจะหลังจากนั้นระหว่างปีก็เป็นการรวมตัวแบบสม่ำเสมอเราเรียกกลุ่มนี้ว่า GPA Thailand หรือกลุ่มศิษยาบาลรุ่นอายุประมาณ 30-40 ปีในประเทศไทยเราก็รวมกันทุกปีปีละ25คนปีละ25คนเพื่อให้ทุกคนมีเพื่อนและช่วยกันในการขัดเกลาการหนุนจิตชูใจทำให้ทุกคนเติบโตขึ้นในกลุ่มนี้ผมมีเพื่อนดีๆที่เราได้แชร์เวลาร่วมกันพักห้องเดียวกันแล้วเราได้พูดถึงการต่อสู้ของเราความท้อแท้ของเราและสิ่งนี้ทำให้เราได้รับกำลังใจจากเพื่อนคนอื่นคนเหล่านี้ช่วยเหลือชีวิตเราผมมีพี่หลายคนที่เป็นพี่ฝ่ายวิญญาณไปช่วยบานอาจารย์อมสินอาจารย์สลันเป็นพี่ที่น่ารักแล้วเมื่อเราได้พูดคุยกับเขาเราได้รับแง่คิดและเราก็ได้ส่งแง่คิดบางอย่างซึ่งกันและกันทำให้ทุกคนเติบโตเพราะฉะนั้นเพื่อนฝ่ายวิญญาณเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราเติบโตขึ้นถ้าหากท่านในเวลานี้ยังไม่สามารถยังไม่มีความพร้อมที่จะเป็นเหมือนกับพ่อแม่หรือท่านไม่มีความพร้อมที่จะเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ที่เป็นลักษณะคนที่สูงกว่ากับคนที่อยู่ล่างกว่าคุณสามารถเป็นเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกับเขาและส่งอิทธิพลบางอย่างกับคนที่อยู่รอบตัวให้เขาเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเครื่องมือชิ้นสำคัญที่เราจะเป็นเพื่อนฝ่ายวิญญาณที่สร้างอิทธิพลกับเพื่อนของเราได้คือบทสนทนาบทสนทนาเนี่ยเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่เราสามารถจะใช้ในการสร้างชีวิตกับเพื่อนเพราะความเป็นเพื่อนมันจะเกิดการเปิดใจเกิดความไว้วางใจและสามารถเข้าถึงบทสนทนาบางอย่างในชีวิตประจำวันที่เราใช้ร่วมกันเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่คนจำนวนมากเห็นก็คือคำถามคำถามที่ดีเนี่ยจะช่วยทำให้คนได้รับการปลดปล่อยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าจะแก้ปัญหาเขายังไงเราไม่รู้เราไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะให้คำตอบกับเขาแต่คนเปลี่ยนได้ไม่ใช่แค่คำตอบที่ดีคนเปลี่ยนได้ถ้าเขาได้คำถามที่ดีด้วยการเป็นเพื่อนฝ่ายวิญญาณคุณสามารถจะใช้คำถามที่ดีทำให้คนคิดสิ่งที่เขาไม่เคยคิดเราเห็นพระเยซูคริสต์พระองค์ใช้คำถามในพระคัมภีร์307ครั้งโดยประมาณนะครับ307ครั้งที่พระเยซูใช้กับสาวกของพระองค์ในมาระโกบทที่8ข้อ27พระเยซูถามสาวกของพระองค์บอกว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นพูดว่าเราเป็นใครคำถามนี้พระเยซูอยากจะรู้หรือว่าคนอื่นพูดยังไงไม่ใช่ผมคิดว่าพระเยซูต้องการอยากจะพูดรู้ก็คือสาวกล่ะคิดว่าพระเยซูเป็นใครพระองค์ก็ถามเจาะเข้าไปแล้วพวกท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใครคำถามเหล่านี้มันต่างกันกับการที่พระเยซูบอกพระองค์เป็นนี่เป็นนั่นเป็นนู่นแต่มันคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่อยู่ในก้นบึ้งจิตใจในคอนวิคชั่นของชีวิตสาวกจริงๆลึกๆแล้วเขาคิดอย่างไรกับพระเยซูและมันดึงสิ่งที่ลึกกว่านั้นออกมาพระเยซูจึงใช้คำถามจำนวนมากในการปลดปล่อยทำให้คนเติบโตคำถามจะช่วยขุดให้พบรากที่ลึกขึ้นคำถามจะทำให้เราตระหนักในสภาพความเป็นจริงในชีวิตของเราครั้งหนึ่งผมนั่งคุยกับอาจารย์จอห์นแบรดชอว์ที่ด้านหลังห้องประชุมเรานั่งคุยกันภรรยาของท่านมาภรรยาของผมนั่งกินข้าวด้วยกันอาจารย์จอห์นได้ถามคำถามหนึ่งกับผมบอกว่ามีอะไรในชีวิตคู่ที่ผมกับภรรยาได้ทำเพื่อทำให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยมีความสดใหม่และมีสีสันสม่ำเสมอบ้างไหมผมกับภรรยาก็นั่งคิดเราไม่ได้ทำเลยนะเนี่ยเรานั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งคิดไม่ออกผมได้คำตอบในวันนั้นเลยอาจารย์จอห์นไม่ต้องบอกผมว่าผมต้องทำหนึ่งสองสามสี่สิ่งที่เขาได้ทำก็คือแค่ตั้งคำถามบางอย่างแล้วเราสองคนใช้เวลาวุ่นวายกับการงานกับลูกที่ยังเล็กแล้วก็ภาระการงานการใช้ชีวิตของเราจนเราลืมสิ่งที่สำคัญโดยเราไม่รู้ตัวก็คือการเติมแท้งแห่งความรักของกันและกันให้เต็มหลังจากคำถามวันนั้นผมกับภรรยาเริ่มคิดต่อเราจะทำอะไรเราวางแผนเลยว่าทุกสัปดาห์วันเดือนนึงจะต้องมีสัปดาห์ที่เราจัดเวลาสำหรับการไปเดทร่วมกันใช้เวลาร่วมกัน
ลังจากผ่านไปครั้งที่หนึ่งภรรยาผมมีความสุขมากผมขออะไรก็ได้อยากซื้ออะไรก็ได้รู้สึกว่าเป็นการเดทที่มีพลังมากเลยแล้วภรรยาผมมีความสุขมากนะเราเอาลูกไปฝากพ่อตาแม่ยายให้ช่วยดูแลแล้วก็เราก็ไปกันมันก็คนหนุ่มสาวผมภรรยาผมจับมือผมแน่นเลยนะครับแล้วก็ดูเขามีความสุขมากๆเลยมันเป็นอะไรที่มีพลังมากๆและกลายเป็นสิ่งนี้ที่เราตั้งเป็นประจำสำหรับครอบครัวอาจารย์จรจะแนะนำผมว่าครอบครัวต้องทำ1 2 3 4บางทีเนี่ยท่านก็มาจากอเมริกาและท่านไม่รู้บริบทชีวิตของเราสิ่งที่ท่านทำได้คือตั้งคำถามและทำให้เราค้นพบคำตอบด้วยบริบทชีวิตของเราเองเพราะเรามีบางสิ่งในตัวของเราที่เราจะเข้าใจบริบทของเราดีกว่าที่คนอื่นจะเข้าใจแน่นอนความเป็นเพื่อนคุณสามารถจะแนะนำได้แต่คำถามก็จะทำให้คุณสามารถที่จะช่วยให้คนค้นพบเส้นทางในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจบริบทของเขามากพอได้การมีคำถามเนี่ยทำให้เราแสดงว่าคนคนหนึ่งฉลาดกว่าที่เขารู้ตัวบางเรื่องเนี่ยมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาเลยถ้ามีคำถามบางคำถามทำให้เราทำไมเราไม่เคยคิดแบบนี้นะทำให้เราฉุกคิดและทำให้เราค้นพบทางออกจากบริบทของเราเองและทำให้เราเกิดความเป็นเจ้าของต่อคำตอบนั้นถ้ามีใครสักคนหนึ่งบอกคุณต้องทำหนึ่งสองสามสี่วันหนึ่งพอเขาไม่คุมเราก็ไม่ทำแต่ถ้ามันเป็นคำตอบที่เราค้นพบและมันจำเป็นสำหรับชีวิตเราคุณไม่ต้องเคี่ยวเข็นให้เขาทำเขาจะทำในสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของมันเองเพราะฉะนั้นเพื่อนจึงสามารถมีบทสนทนาที่ดีถ้าหากคุณตั้งใจที่จะให้บทสนทนาของคุณปลดปล่อยเพื่อนให้ดีขึ้นกว่าเดิมมีอันนึงที่วงการการโคชชิ่งเขาใช้กันอย่างแพร่หลายแม้กระทั่งในคริสตจักรในคริสเตียนก็ใช้เพราะเป็นการนำแนวคิดแบบง่ายๆเขาเรียกว่าโกลโมเดลโกลโมเดลเนี่ยถูกคิดค้นในอังกฤษปัจจุบันถามว่าใครเป็นเจ้าของระบุไม่แน่ชัดเพราะทุกคนหลายคนจำนวนมากก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าของจะมีการปรับคำเล็กๆน้อยๆแต่โกลโมเดลเนี่ยมีอยู่4ตัวอักษรคือ G R O W G ก็คือ Goal อย่างแรกเมื่อคุณได้พูดคุยสนทนาคุณมีความตั้งใจคุณตั้ง Goal บางอย่างวันนี้เราคุยกับเพื่อนเราคนนี้เราอยากจะมีส่วนช่วยทำให้เขาเนี่ยบริหารเงินดีขึ้นนี่คือ Goal หรือเราอาจจะไม่มี Goal แบบนี้เพราะเราไม่รู้ปัญหาเขาคืออะไรเราอาจจะเริ่มต้นคำถามแรกว่าคุณอยากจะเห็นชีวิตของคุณดีขึ้นในเรื่องอะไรพอเขาได้พูดปั๊บเราก็กำหนดโกของการสนทนาได้แล้วตอนนี้คุณมีการต่อสู้อะไรอยู่ที่คุณกำลังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเราก็จะได้โกมาแล้วว่าเราคาดหวังอะไรจากเรื่องสนทนา R ก็คือเรียลิตี้สภาพปัจจุบันคุณเป็นยังไงตอนนี้ล่ะถ้าในเรื่องการเงินคุณอยากคุยเรื่องนี้ตอนนี้เป็นยังไงสภาพการเงินผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเครียดผมรู้สึกเหน็ดเหนื่อยผมอะไรต่างๆและถามต่อไปว่าแล้วปัญหามันคืออะไรนะครับแล้วคิดว่ามันน่าจะมาจากอะไรคิดว่าสาเหตุมันควรจะเป็นอะไรการมีคำถามที่ขุดลึกไปเรื่อยๆทำให้คนได้เริ่มเห็นสิ่งที่เขาถูกเส้นผมบังตาและ O ก็คือ option เราก็จะเริ่มคำถามต่อไปว่าแล้วมีทางเลือกอะไรบ้างให้คุณเลือกในการแก้ปัญหานี้คุณเลือกได้จะเอา1 2 3มี3ทางเลือกคำถามต่อมาและแต่ละทางเลือกมีผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรถ้าคุณเลือกแบบนี้คุณรับผลอะไรคุณเลือกแบบนี้คุณรับผลอะไรเลือกแบบนี้ต้องแก้ปัญหาอะไรเราจะมีออปชันทั้งหมดหลังจากนั้น W ก็คือ way forward หรือ view แล้วคุณตั้งใจจะทำอะไรคุณจะเลือกแนวทางอะไรต่อใน3แนวทางนี้คุณเลือก A มีผลกระทบแบบนี้ทำไมคุณถึงเลือก A และคุณจะจัดการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเลือก A นี้ยังไงคำถามที่ดีจะทำให้คนได้คิดกับปัญหาของเขาเองและทำให้เขาค้นพบแนวทางหลังจากนั้นเราก็สร้างข้อตกลงบางอย่างร่วมกันในการก้าวสู่ขั้นต่อไปเพื่อนก็ช่วยสนับสนุนถ้าเพื่อนเราเลือกแบบนี้ตัดสินใจแบบนี้ให้กำลังใจเขาได้มีโอกาสพูดคุยกันเรื่องนี้ในโอกาสต่อไปเพื่อเราจะติดตามความคืบหน้าเมื่อเราได้มีข้อตกลงได้หว่านเมล็ดสักวันหนึ่งก็จะเกิดการเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นเราทุกคนสามารถจะสร้างใครบางคนได้ผมจึงเชื่อเลยพระเยซูบอกให้เราเลี้ยงดูแก่ของพระองค์ให้เราสร้างใครบางคนผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้เพราะอย่างน้อยทุกคนมีเพื่อนใช่ไหมครับเราอาจจะไม่สามารถเป็นครูอาจารย์ได้ในเวลานี้เราอาจจะไม่มีประสบการณ์มากพอแต่เราเป็นเพื่อนกับใครบางคนและเรามีคำถามที่ดีๆหรือการแบ่งปันเรื่องราวการต่อสู้ที่ดีๆของเราชัยชนะหรือความล้มเหลวของเราซึ่งเป็นขุมทองคำให้กับเพื่อนของเราได้ทุกคนจึงสามารถสร้างใครบางคนได้บอกคนข้างๆครับเราสามารถสร้างใครบางคนได้เอเมนไหมครับนะ
อย่าไปจำกัดเพียงเฉพาะคุณต้องอยู่เหนือกว่าและเขาต้องต่ำกว่าคุณสามารถจะส่งอิทธิพลชีวิตกับใครบางคนในทางข้างๆและทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้สิ่งที่สามก็คือกลุ่มเพื่อนภาพความสัมพันธ์ที่สามที่ช่วยสร้างคนได้นอกจากพ่อแม่หรือครูสองก็คือเพื่อนสนิทสามก็คือกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนมีพลังอีกอย่างนึงนะครับมันต่างจากการหนึ่งต่อหนึ่งกลุ่มเพื่อนมีพลังอีกอย่างนึงผมเห็นพลังนี้ในพระคัมภีร์ในพระธรรมมาระโกบทที่2ข้อ5ตอนนั้นมีคนง่อยคนหนึ่งถูกใส่เปลหามาหาพระเยซูมี4คนหามเข้ามาหาพระเยซูคนแน่นเขาก็ขึ้นหลังคาแกะหลังคาออกและหย่อนแคล้วคนง่อยลงมาหาพระเยซูพระเยซูประทับใจความเชื่อและพระเยซูตรัสในมาระโกบทที่2ข้อ5พระองค์ทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขาพระเยซูเห็นความเชื่อของพวกเขาไม่ใช่เห็นความเชื่อของเขาพวกเขาหมายถึงความเป็นพระหูพจน์ไม่ใช่เอกพจน์พระเยซูไม่ได้ชื่นชมความเชื่อของคนง่อยแต่ชื่นชมความเชื่อของทั้ง5คนคนง่อยมีความเชื่อมากมาหาพระเยซูและยอมให้คนหย่อนมาเพราะถ้าหย่อนไม่ดีเขาอาจจะหนักกว่าง่อยก็ได้คนที่แบกคนง่อยมาก็มีความเชื่อที่จะต้องพามาหาพระเยซูไม่ลดละก็อุปสรรคที่คนแน่นแกะหลังคาเขาต้องจ่ายค่าซ่อมนะครับเขาต้องจ่ายค่าซ่อมแซมเขาต้องเอาเวลาเขามาซ่อมแซมหลังคาให้กับเจ้าของบ้านแต่เขามีความเชื่อมากพระเยซูจะช่วยเพื่อนของเขาคนนี้ได้เขาจริงยินดีจะจ่ายราคาของตัวเขาเพื่อช่วยเพื่อนของเขาคนนี้และพระเยซูเห็นความเชื่อของพวกเขาพระองค์จึงรักษาสิ่งที่ลึกกว่าความง่อยก็คือบาปของคนง่อยที่ได้รับการอภัยและเมื่อปลดปล่อยบาปของคนง่อยพระเยซูก็ทำให้คนง่อยหายจากความเจ็บป่วยของคนง่อยนั้นเราจึงเชื่อเรื่องการสร้างชีวิตแบบกลุ่มคริสตจักรเราเชื่อเรื่องการสามัคคีธรรมกลุ่มย่อยเรามีสิ่งนี้เรียกว่ากลุ่มแคร์บางคริสตจักรเรียกไลฟ์กรุ๊ปบางคริสตจักรเรียกคอนเนคกรุ๊ปบางคริสตจักรจะเรียกอะไรเซลล์กรุ๊ปจะเรียกอะไรก็ตามแต่พลังของกลุ่มคือการที่เราจะช่วยอธิษฐานเผื่อกันและกันการที่เราจะช่วยแบ่งปันเรื่องราวของชีวิตกันและกันการที่เราเห็นพัฒนาการของคนคนหนึ่งที่ดีขึ้นและมันสร้างกำลังใจที่ทำให้เรารู้ว่าพระคัมภีร์ไม่ใช่แค่ความรู้แต่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆมีตัวอย่างคนที่ใช้รูปแบบนี้และส่งการฟื้นฟูจริงๆครับคนนี้ชื่อว่าจอห์นเวสลีย์จอห์นเวสลีย์เนี่ยมีนิมิตที่อยากเห็นการฟื้นฟูในประเทศอังกฤษในเวลานั้นอังกฤษเนี่ยอยู่ในสภาพของการปฏิวัติอุตสาหกรรมพอปฏิวัติอุตสาหกรรมก็เกิดชุมชนแออัดคนอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองเกิดการทิ้งถิ่นฐานเกิดลูกนอกสมรสคนห่างไกลบ้านมีความเหงาเกิดปัญหาการร่วมประเวณียาเสพติดสังคมอังกฤษในเวลานั้นเสื่อมโทรมลงเพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรมจอห์นเวสลีย์เห็นสภาพจิตใจที่ตกต่ำจากคนเมื่อเด็กเกิดมาไม่ได้ถูกเลี้ยงดูอย่างดีในครอบครัวที่ดีจะกลายเป็นเจเนอเรชันที่มีปัญหาและในเวลาเพียงไม่กี่รุ่นอังกฤษจะเปลี่ยนไปจอห์นเวสลีย์มีนิมิตอยากเห็นแต่เขารู้ว่าเขาเป็นคนคนเดียวเขานำการเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศด้วยตัวเขาเองไม่ได้เขาจึงศึกษาวิธีการพระเยซูและทุ่มเทชีวิตในการสร้างคนแบบพระเยซูทำคือเริ่มต้นด้วยการสร้างคนกลุ่มเล็กๆจอห์นเวสลีย์ทำแบบนี้ครับเขามีโมเดลของเขาอย่างแรกเขาเริ่มต้นด้วยการเทศนาในที่สาธารณะเขาเทศนาพระเยซูเป็นพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคุณสามารถรับการไถ่จากความบาปความรู้สึกปลักปลําของคุณใครอยากรู้จักพระเยซูมาคุยกับผมหลังจากนั้นเขาเทศนาสาธารณะมีกลุ่มคนนึงสนใจต้องการติดตามพระเยซูเขาเริ่มต้นทำสิ่งที่2ก็คือการรวมคนเป็นกลุ่มย่อยถ้าหากมี6คนเขารวม6คนถ้า12คนเขารวม12คนถ้ามีมากกว่านั้นเขาแบ่งเป็น2กลุ่มเขาจะรวมคนเป็นกลุ่มย่อย6ถึง12คนแบ่งเป็นกลุ่มเพราะเขารู้ว่าคำเทศนาในที่สาธารณะดึงคนเข้ามาได้แต่การเปลี่ยนแปลงชีวิตคนต้องการการปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลหลังจากนั้นประการที่3เขาเริ่มตั้งผู้นำที่ดูแลกลุ่มแต่ละกลุ่มขึ้นมาผู้นำทำอะไรสิ่งที่4ที่เขาทำผู้นำนำบทสนทนาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเรียกสิ่งนี้ว่า redemptive conversation เป็นคำบทสนทนาที่ทำให้เกิดการไถ่การปลดปล่อยจากสิ่งที่บาปสิ่งที่มีปัญหากลุ่มเหล่านี้จะพบปากกันทุกสัปดาห์พูดเรื่องความเติบโตฝ่ายวิญญาณที่เขายังขาดอยู่สารภาพบาปต่อกันและกันอธิษฐานเผื่อกันและกันเขาจะมีคำถามที่เขาวางเอาไว้เช่นจิตวิญญาณของคุณยังเข้มแข็งดีอยู่ไหมหรือคำถามที่ว่ามีอะไรที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้เพื่อจะเสริมสร้างความเติบโตของจิตวิญญาณคุณมีโอกาสอะไรที่คุณจะไปรับใช้คนผู้คนและไปเป็นพยานกับผู้คนบ้างและคุณได้ใช้โอกาสนั้นเพื่อรับใช้ผู้คนและเป็นพยานไหมมีการทดลองอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณ
คุณเอาชนะมันอย่างไรกลุ่มนี้จะเป็นบรรยากาศไม่ใช่เหมือนกลุ่มที่มาประจานแต่เป็นกลุ่มที่มีความรักเป็นกลุ่มที่มีการสนับสนุนจะมีทั้งเรื่องราวชัยชนะและความพ่ายแพ้คำหนุนน้ำใจและคำอธิษฐานเผื่อในที่สุดคนได้รับการเปลี่ยนแปลงทีละกลุ่มทีละกลุ่มเพราะคนเปลี่ยนแปลงชีวิตก็อยากจะไปให้การเปลี่ยนแปลงกับคนอื่นคนเหล่านี้ก็กลายเป็นผู้นำกลุ่มใหม่ผู้นำกลุ่มใหม่ผู้นำกลุ่มใหม่กระบวนการทั้งหมดนี้ได้นำการฟื้นฟูสู่ประเทศอังกฤษจนเกิดช่วงเวลาของการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณอังกฤษคนหันกลับมาสู่จริยธรรมคนกลับมาจากชีวิตที่ผิดทิศผิดทางไม่ใช่เพราะจอห์นเวสลีย์แต่เพราะว่าพลังของกลุ่มพลังของการเป็นสาวกที่สร้างสาวกมันทวีคูณต่อเนื่องไปอย่างไม่รู้จบและวิธีการนี้หรือเมธอดแบบนี้เขาเรียกว่าเมธอดิสหรือเป็นคริสตจักรคณะที่เรียกว่าเมธอดิสที่ขยายไปในหลายประเทศทั่วโลกครั้งหนึ่งนักเทศนาคนหนึ่งจอร์จไวฟิลด์เป็นเพื่อนของจอห์นเวสลีย์คนรุ่นเดียวกันจอร์จไวฟิลด์เป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงและมีคนบอกว่าจอร์จไวฟิลด์เทศดีกว่าจอห์นเวสลีย์แต่สุดท้ายจอร์จไวฟิลด์ชอบใช้วิธีประกาศในที่สาธารณะช่วงท้ายของชีวิตจอร์จไวฟิลด์บอกว่าจอห์นเวสลีย์ทำงานฉลาดกว่าผมและทีมงานของผมเหมือนกับคนเอาเชือกไปมัดก้อนทรายทั้งชีวิตของผมทุ่มกับการเอาเชือกมัดก้อนทรายเทศนาในที่สาธารณะแต่ผมไม่ได้เตรียมคนฝึกคนสร้างคนและเปลี่ยนแปลงคนเมื่อผ่านเวลาไปคนรู้สึกดีแต่คนไม่เปลี่ยนจอห์นเวสลีย์ได้สร้างมูฟเมนต์ของการสร้างสาวกที่มันทวีคูณต่อไปกลุ่มแคร์จะเป็นกลุ่มที่สำคัญมากผมจึงเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างชีวิตใครบางคนได้เมื่อคุณไปอยู่ในกลุ่มแคร์คุณส่งอิทธิพลชีวิตกับใครบางคนคุณแชร์เรื่องราวชีวิตของคุณคุณอธิษฐานเผื่อใครบางคนนั่นคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ทำให้คนดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนมีพันธกิจที่มีคุณค่ามากๆคือการเป็นสาวกและสร้างสาวกต่อไปวันนี้มีคำพยานเรื่องราวของพี่น้องของเราท่านหนึ่งก็เป็นพี่น้องคริสเตียนที่มีการต่อสู้ในชีวิตของเขาเหมือนกันแต่พระเจ้าได้ช่วยเขาผ่านพี่เลี้ยงผ่านกลุ่มแคร์ที่ทำให้เขาเติบโตแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมผมอยากเรียนเชิญให้พี่น้องได้รับฟังคำพยานชี้จากคุณนกพี่น้องของเราครับสวัสดีค่ะชื่อนกนะคะจากกลุ่มโปรเกรสค่ะก็มาเชื่อพระเจ้าอยู่ที่เน็กซัสได้เข้าปีที่3แล้วก็ชีวิตก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าก็คือเราใช้ชีวิตตัวคนเดียวมาเป็น10ปีแล้วก็เราก็ดูแลตัวเองมาตลอดแล้วเราก็จะถูกปลูกฝังกับความเชื่อที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็ไม่มีใครรักเราจริงเท่าพ่อแม่เราจนวันนึงที่เราเข้ามาอยู่ในระบบกลุ่มก็ทางกลุ่มก็จัดให้เราได้มีพี่เลี้ยงได้ดูแลซึ่งเป็นการดูแลที่ทั้งดูแลชีวิตส่วนตัวแล้วก็ดูแลลงลึกไปยังเรื่องที่เราแบบไม่คิดจะเปิดเผยให้ใครรู้ดูแลเรื่องการใช้ชีวิตคริสเตียนว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ชินแต่ว่าความสม่ำเสมอของพี่เขาที่เขาอดทนกับเราทำให้เราวันนึงเราก็รู้สึกว่าเออพี่เขากลายเป็นคนหนึ่งในครอบครัวเราไปแล้วแล้วก็เป็นคนที่มีความสำคัญที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ส่วนความประทับใจที่มีกับพี่เลี้ยงคือเขาเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่เราดีมากเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรแล้วก็เป็นคนที่มีความเข้าใจในธรรมชาติความเป็นตัวเราอะค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าบางทีพี่เขาจะยุ่งมากด้วยภาระหน้าที่การงานครอบครัวที่เขาก็ต้องดูแลรับผิดชอบแต่ว่าการดูแลลูกแกะเขาก็ไม่เคยละเลยก็ยังโทรมาถามตลอดว่ามีอะไรให้อธิษฐานเผื่อไหมมีคำพยานมีคำเทศที่ส่งมาหนุนใจตลอดเลยอะค่ะแล้วก็พี่เขาเป็นคนที่ไม่พูดหวานๆนะคะแต่ว่าเขาลงมือทำให้เราเห็นเป็นความรักที่มันแสดงออกผ่านการกระทำมากกว่าคำพูดแล้วก็เหตุการณ์ที่รู้สึกประทับใจมากๆก็คือมีเราป่วยกลางดึกเลยแล้วก็จะทำยังไงดีคือก็ไม่มีใครเลยเงี้ยญาติพี่น้องก็คือโทรหาพี่เลี้ยงก็ไม่คิดว่าเขาจะขับรถออกมาทันทีซึ่งจริงๆเราก็รู้ว่าคอนโดเขาอะที่จอดรถมันแบบมันหายากมากเขาก็ไม่ค่อยชอบออกไปไหนตอนกลางคืนแต่เขาก็ยังขับรถมาหาเราแล้วก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ยังทำกับข้าวมาส่งแบบหน้าบ้านเลยอย่างเงี้ยถึงเขาไม่ว่างเขาก็ให้ส่งลูกมาดูแลเราอีกเงี้ย
ราก็เลยรู้สึกตรงนี้มันเป็นความรักที่เราหาไม่ได้จากที่อื่นที่อื่นก็อาจจะเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวจบคุณจะทุกข์จะสุขไงฉันไม่จำเป็นต้องไปดูแลลงลึกขนาดนี้แล้วก็ความดูแลก็ยังเผื่อแผ่ไปยังเพื่อนเราคือเพื่อนกำลังจะเลิกกับสามีแล้วก็พี่เลี้ยงก็ได้พี่เลี้ยงค่ะคือเขายอมเปิดชีวิตเขาคือเขาก็เคยล้มเหลวเรื่องครอบครัวมาก่อนซึ่งถ้าเป็นเราแนะนำแล้วก็สามีไม่ดีก็เลิกไปสิอะไรเงี้ยแต่พี่เขาก็แบบเขายอมเปิดว่าถ้าเป็นพี่ย้อนเวลากลับไปได้พี่จะไม่ทำแบบนี้พี่จะรักษาครอบครัวเอาไว้คือเราก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ให้เราซื้อหนังสือส่งมาให้เพื่อนเราคือเราแบบเอ้ยเขาไม่จำเป็นต้องดูแลแบบขนาดนี้ก็ได้ซึ่งตรงนี้ทำให้เราเห็นถึงความรักของพระคริสต์ที่มันเป็นรูปธรรมในชีวิตจริงอะค่ะแล้วก็สิ่งที่พี่เขาสอนหนูตลอดก็คือไม่ให้หนูยึดติดกับตัวบุคคลคือพี่เลี้ยงก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งก็ยังมีความเป็นเนื้อหนังอยู่แต่ว่าเขาให้เราเอาคำสอนแล้วก็พระวจนะที่เขาเอามาถ่ายทอดให้เราให้เราเอาไปใช้มากกว่าซึ่งมันก็สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ grow together ก็คือเติบโตไปด้วยกันคือเราก็ยังเป็นมนุษย์คนบาปเราไม่ได้สมบูรณ์แบบมีพระเจ้าคนเดียวที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าในความไม่สมบูรณ์แบบนี้พอเราเข้ามาในกระบวนการของพระเจ้าคือเราก็ได้รับการถัดเกลาแล้วก็การพัฒนาตัวเองไปด้วยกันนะคะคือการเป็นพี่เลี้ยงไม่ได้หมายความว่าฉันนำแล้วเธอต้องทำตามแต่คือเหมือนเราก็เดินไปด้วยกันแล้วก็ประคับประคองชีวิตกันไปโดยมีเราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางแล้วเป็นคนนำทางเราก็พี่ก็ดูแลหนูมา2ปีแล้วก็หนูก็อยากขอบคุณพี่ที่เป็นทั้งแม่ทั้งพี่สาวเป็นเพื่อนเป็นแบบเป็นทุกอย่างเลยแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้เราเข้าใจแล้วก็คำว่าถูกรักการเป็นที่รักทำให้เราเข้าใจจริงๆแล้วก็พี่ทำให้หนูเข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่มีค่าความเป็นมิตรภาพที่แท้จริงในกลุ่มมันมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองที่เราแสวงหามาเติมเต็มแล้วก็หนูขอบคุณพี่ที่ให้อภัยแล้วก็อดทนกับหนูทุกเรื่องทุกอารมณ์ทุกรูปแบบคือคงไม่มีใครนอกจากพ่อแม่ที่อดทนกับเราได้ขนาดนี้ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่เลี้ยงหนูคนนี้พี่อาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่พี่เป็นพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดสำหรับหนูค่ะค่ะขอบคุณพี่หน่อยนะคะพี่หน่อยกัลยาภรณ์ค่ะที่เลี้ยงหนูค่ะพี่ยืนขึ้นหน่อยค่ะก็เหมือนกันเลยค่ะพี่เลี้ยงลูกแกะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณนกมากนะครับสำหรับคำพยานแล้วก็เรื่องราวประสบการณ์ในชีวิตนะครับผมประทับใจว่าเราอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดเนาะแต่อย่างน้อยเราก็เป็นคนที่รักเขาที่สุดแล้วก็ช่วยเขาทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้เนาะยังมีอีกหลายคนนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับวันนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรามาดูว่าพี่เลี้ยงปฏิบัติกับเราอย่างไรแต่ผมคิดว่าถ้าพี่เลี้ยงเริ่มปล่อยให้เราดูแลตัวเองก็แสดงว่าเขาอาจจะมองแง่บวกก็คือเขาเห็นว่าเราเริ่มโตแล้วต้องดูแลตัวเองต้องไปดูแลคนอื่นวันนี้ไม่ใช่การมานั่งดูว่าพี่เลี้ยงทำอะไรกับเราแต่คือการที่ดูว่าชีวิตเราเนี่ยจะสร้างคุณค่าให้กับผู้คนได้มากกว่านี้ด้วยการทำอะไรให้กับใครบางคนได้บ้างมีตัวอย่างเรื่องจริงเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการส่งทอดการส่งอิทธิพลชีวิตในปี1858หรือประมาณ160ปีที่แล้วมีครูลาวีคนหนึ่งนะครับเขาชื่อเอ็ดเวิร์ดคิมโบคนนี้เป็นชาวอังกฤษเขาเป็นครูลาวีที่สอนเด็กและเขาได้นำคนคนหนึ่งมาหาพระเยซูคนที่เขานำมาเป็นพนักงานอยู่ในร้านขายรองเท้าพนักงานคนนั้นชื่อว่าดีเอลมูดี้เขานำดีเอลมูดี้ให้มาเชื่อพระเจ้าสุดท้ายดีเอลมูดี้คนนี้เติบโตขึ้นรักพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเขากลายเป็นนักประกาศกลายเป็นผู้บุกเบิกคริสตจักรกลายเป็นคนทำภารกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์คริสเตียนเป็นนักเขียนนักคิดที่ส่งอิทธิพลกับคนในวงกว้างด้วยเรื่องราวหนังสือและความคิดวันหนึ่งเดียลมูดี้ได้ไปพบกับเพื่อนร่วมงานของเขาอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในความรอดในที่สุดเดียลมูดี้ได้ทำให้คนนี้เกิดความเชื่อมั่นในความรอดคนนี้ชื่อว่าเฟเดริกบีเมเยอร์เฟเดริกบีเมเยอร์ได้รับอิทธิพลจากเดียลมูดี้จนมาเป็นทีมงานกลายเป็นนักประกาศกลายเป็นศิลปิบาลคริสตจักรแห่งหนึ่งในลอนดอนวันหนึ่งเฟเดริกบีเมเยอร์คนนี้ได้ไปเทศนาในวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
หนึ่งในนักศึกษาที่เขาได้นำมารู้จักพระเจ้าชื่อว่าเจวิลเบอร์แชปแมนเจวิลเบอร์แชปแมนที่ได้รับสิ่งที่ส่งผ่านเหล่านี้ได้เติบโตขึ้นมีส่วนใน YMCA เป็นนักประกาศเขาเริ่มปลดปล่อยคนจำนวนมากให้ขึ้นมารับใช้พระเจ้าและหนึ่งในคนที่เขาปลดปล่อยขึ้นมาชื่อว่าบิลลี่ซันเดย์บิลลี่ซันเดย์เนี่ยเป็นผู้ที่รับทอดต่อมาเขาเป็นอดีตนักเบสบอลและตัดสินใจออกจากวิชาชีพเหล่านั้นกลายเป็นนักประกาศเขาเป็นนักประกาศที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนจำนวนมากเขาจัดแคมเปญประกาศคนจำนวนมากมาเชื่อพระเจ้าและได้ตั้งกลุ่มเพื่อกลุ่มนี้จะทำงานในการนำคนมาเชื่อแม้เขาจะมีข้อจำกัดในการไปปรากฏตัวทุกกลุ่มในที่สุดกลุ่มของเขาได้นำคนอีกคนนึงมาเชื่อพระเจ้าก็คือโมลเดคัยแฮมโมลเดคัยแฮมได้รับแรงบันดาลใจกลายเป็นนักประกาศที่ส่งอิทธิพลคนในวงกว้างเขาได้อุทิศชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้าและหนึ่งคนในนั้นที่ได้รับความรอดผ่านภารกิจของโมลเดคัยแฮมก็คือบิลลี่เกรแฮมเราเห็นการถ่ายทอดความเชื่อเหล่านี้ไหลต่อมาเรื่อยๆ160ปีที่แล้วจากคนคนหนึ่งที่เป็นแค่ครูละวีธรรมดาไม่ใช่นักประกาศไม่ใช่คนที่พูดในที่สาธารณะเก่งในที่สุดคนคนนี้ได้ส่งต่อไปเรื่อยๆด้วยความสัตย์ซื่อของเขาทีละขั้นทีละขั้นบิลลี่เกรแฮมกลายเป็นนักประกาศที่จัดงานประกาศในหลายประเทศทั่วโลกและส่งผลต่อชีวิตจิตวิญญาณคนนับหลายล้านและท่านเพิ่งเสียชีวิตไปในปี2018เราเห็นว่าการดูแลคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการคนเก่งเท่านั้นแต่เราต้องการคนที่สัตย์ซื่อเองไหมครับเราไม่ได้ต้องการคนที่รู้ทุกอย่างเก่งทุกอย่างผมยังไม่รู้ทุกอย่างผมเป็นพี่เลี้ยงไม่ได้แต่เราต้องการคนที่สัตย์ซื่อสัตย์ซื่อกับพระเจ้าสัตย์ซื่อกับพระคัมภีร์ที่เรารู้และสัตย์ซื่อกับผู้คนที่พระเจ้าให้เราส่งอิทธิพลชีวิตไปยังเขาคุณสามารถจะเป็นคนที่สัตย์ซื่อได้แม้คุณจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดอย่าไปคิดมองเพียงแค่คุณสมบัติคุณจะต้องเก่งคุณต้องฉลาดคุณต้องฉะฉานแต่มันคือชีวิตที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าและเป็นเรื่องราวที่มีพลังในชีวิตคนวันนี้คุณสามารถเริ่มกระบวนการแบบนี้ได้ครับเราอาจจะเป็นแค่ครูรวีคนนึงถ้าเราสัตย์ซื่อใครจะรู้ว่ามีศิษย์บาลที่จะส่งอิทธิพลต่อคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนเกิดขึ้นจากครูรวีคนหนึ่งได้อาจารย์เน็ตมันชานโบสถ์คอเวเนนท์ที่สิงคโปร์ได้เล่าว่าคนที่มีอิทธิพลชีวิตกับเขามากที่สุดคนหนึ่งก็คือครูรวีที่สอนเขาในคริสตจักรเด็กครูรวีของเขาจะไม่ใช่คนที่เก่งแต่เป็นคนที่สัตย์ซื่อและช่วยวางรากฐานชีวิตเขาจนเขาเป็นคนที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าปัจจุบันเน็ตมันชานเป็นนักเทศนาศิลปิบาลนักเขียนที่ส่งอิทธิพลกับคนจำนวนมากในโลกอาจารย์เกรกโรเชลเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นศิษย์บาลโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาตอนนี้และถ้าจะพูดถึงใครที่ส่งอิทธิพลต่อความเชื่อและชีวิตเขาก็คือพ่อตาของเขาพ่อตาเขาไม่ใช่พี่เลี้ยงที่อยู่ในโครงสร้างแต่เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในบทบาทโครงสร้างครอบครัวและเปลี่ยนชีวิตของเขาด้วยคำปรึกษาที่ดีวันนี้ถ้าคุณจะปลูกป่าใหญ่สักป่าหนึ่งจงเริ่มต้นมันด้วยการหว่านเมล็ดลงบนใครบางคนที่อยู่รอบตัวคุณเอเมนไหมครับกระบวนการเหล่านี้มันจะทำงานด้วยตัวของมันเองเมล็ดมีพลังพระเจ้าบอกว่าเมื่อพระเจ้าสร้างพืชสร้างทุกอย่างพระเจ้าให้พืชมีผลและมีเมล็ดและให้มันเกิดผลตามเมล็ดของมันพระเจ้าไม่ได้ให้ต้นไม้เกิดผลด้วยวิธีการเสกทุกต้นพระองค์สร้างมากลุ่มแรกหลังจากนั้นให้เมล็ดของมันหว่านและเกิดผลคุณจะหว่านเมล็ดในใครบางคนและสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ได้วันนี้เพอร์เพสชีวิตเรามันสูงมากเลยนะครับมันสูงกว่าการที่เราจะมาสารวนกับปัญหาส่วนตัวของเราใครคิดกับเรายังไงคนนั้นเป็นยังไงการเงินเราเป็นแค่ไหนผมคิดว่าชีวิตมันเหนื่อยเพราะว่ามันอยู่ที่โฟกัสถ้าเราโฟกัสอยู่ที่เรื่องตัวเองชีวิตมันเหนื่อยเพราะมันมีเรื่องตัวเองให้โฟกัสไม่รู้จบแต่ถ้าเราย้ายโฟกัสไปสิ่งที่มันใหญ่กว่านั้นเราอยากปลูกป่าสักป่าหนึ่งเรามีแค่เมล็ดเดียวก็เริ่มต้นหว่านมันลงไปแล้วเราจะไม่เหนื่อยกับชีวิตเกินไปแต่เราจะตื่นเต้นกับชีวิตเองไหมครับขอให้เราได้อยู่เพื่อเพอร์เพสที่ยิ่งใหญ่เราไม่ได้ต้องการคนเก่งที่สุดแต่เราต้องการคนที่สัตย์ซื่อกับความจริงของพระเจ้าให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับอาจจะมีบางท่านในเวลานี้เมื่อท่านได้ยินได้ฟังท่านเริ่มคิดย้อนกลับมาในชีวิตของเราและคำถามหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านใช้เวลาคิดใคร่ครวญและตอบนี้เราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่จากนี้อย่างไรเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่จากนี้อย่างไร
ชีวิตมีออปชันมีทางเลือกทุกทางเลือกจะมีผลลัพธ์และมีผลกระทบขอให้ในวันนี้ท่านได้ทบทวนการเลือกวิธีใช้ชีวิตท่านอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไรท่านอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้อย่างไรถ้าพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้อยู่ในท่านได้ตรัสบางสิ่งบางอย่างในใจของท่านผมอยากให้พี่น้องได้ยกเสียงของท่านอธิษฐานบอกกับพระเจ้าวิถีชีวิตที่ท่านอยากจะเลือกใช้จากนี้วิถีชีวิตที่ท่านอยากจะเลือกใช้จากนี้อธิษฐานบอกกับพระเจ้านี่คือความรักที่มีต่อพระเจ้าที่ข้าพเจ้าอยากจะแสดงออกเป็นรูปธรรมข้าพเจ้าอยากจะรักผู้อื่นเหมือนรักตัวเองและอยากจะรับใช้พระเจ้าผ่านการรับใช้ผู้คนอยากจะรับใช้พระองค์ผ่านใบหน้าที่พระองค์พามาสู่ชีวิตข้าพเจ้าชีวิตคนคือเรื่องที่ยุ่งเหยิงชีวิตคนคือได้ขยุมหนึ่งที่มันมัดพันกันและเต็มไปด้วยปมมันง่ายเหลือเกินที่เราจะตัดทิ้งหากเป็นเส้นได้แต่ในชีวิตคนเขาต้องการใครบางคนเข้าไปช่วยเขาคนพบวิธีแกะปมได้นั้นท่านจะเลือกกระโดดเข้าไปในความยุ่งยากนั้นหรือเลือกที่จะหยิบกรรไกรมาตัดความยุ่งยากนั้นออกไปจากชีวิตวันนี้คือทางเลือกที่ท่านจะเลือกได้แม้ท่านกระโดดเข้าไปในความยุ่งเหยิงอาจทำให้ท่านเหน็ดเหนื่อยท่านไม่อาจการันตีทุกการตอบสนองของทุกคนได้แต่ท่านสามารถการันตีความสัตย์ซื่อของตัวเองต่อพระเจ้าได้และผลลัพธ์ถ้าหากลงทุนชีวิตกับคนที่สัตย์ซื่อต่อความจริงผมเชื่อว่าหนึ่งเมล็ดที่ท่านหว่านมันจะโตขึ้นเป็นต้นไม้ให้นกในอากาศมาอาศัยทำรังและมันจะกลายเป็นต้นไม้หลายต้นต่อไปในอนาคตวันนี้จงเลือกตัดสินใจที่ท่านจะใช้ชีวิตของท่านให้มีกำไรท่านจะหว่านเมล็ดออกไปท่านจะหว่านเมล็ดออกไปและให้โตเป็นต้นไม้ที่จะหว่านเมล็ดต่อไปต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดวันนี้ขอพระเจ้าใช้คนเล็กน้อยที่สัตย์ซื่อต่อพระองค์พระเจ้าใช้เอ็ดเวิร์ดคิมเบิลครูรวีสอนเด็กคนหนึ่งจนนำกระบวนการการส่งทอดความเชื่อไปยังคนหลายล้านคนในโลกตลอด160ปีที่ผ่านมาพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นเพียงคนเล็กน้อยคนหนึ่งแต่ขอพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้ามีความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าไม่เพียงมองผลลัพธ์ในระยะสั้นฉาบฉวยในช่วงเวลาสั้นๆขอพระเจ้าให้ข้าพเจ้าสัตย์ซื่อในการหว่านการดูแลและการสร้างคนให้เป็นสาวกของพระเยซูฮาเลลูยา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 มีกี่ท่านในวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในจิตใจของท่านท่านเป็นผู้เลี้ยงที่ดูแลคนอยู่หรือมีเพื่อนบางคนที่มักจะมาขอคำปรึกษาจากท่านมีใครบางคนที่ท่านสามารถจะส่งอิทธิพลต่อเขาได้แต่วันนี้ท่านได้รับการย้ำเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าขอให้ท่านสัตย์ซื่อกับฝูงแกะที่พระเจ้ามอบหมายไว้ในชีวิตของท่านไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่วันนี้ทุกคนอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะกลับใจใหม่อยากจะสัตย์ซื่อกับการดูแลคนของพระเจ้าวันนี้ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เร้าจิตใจท่านไม่มีใครรักษาหน้าเรารักษาใจถ้าท่านต้องการเป็นคนนั้นที่อยากจะกลับใจมาสัตย์ซื่อกับพระเจ้ายกมือของท่านขึ้นบอกพระเจ้าข้าพเจ้าขอสัตย์ซื่อข้าพเจ้าขอกราบใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงโปรดให้เราทุกคนที่นี่
จะสัตย์ซื่อในการทรงอิทธิพลชีวิตกับใครบางคนพระเจ้าขอพระองค์โปรดเมตตาพระเจ้าให้ชีวิตของเราได้รับการทรงอิทธิพลออกไปขอพระองค์โปรดช่วยอย่าให้ฝูงแกะพระเจ้าถูกทอดทิ้งหรือละเลยแต่ให้ฝูงแกะพระเจ้ามีคนใกล้ตัวที่ดีๆที่เสริมสร้างจิตวิญญาณให้เขาดีขึ้นพระเจ้าจากนี้ไปข้าพเจ้าอยากจะขอกลับใจใหม่อยากจะขอตัดสินใจบริหารลงตารางเวลาให้ดีขึ้นอยากจะขอใช้ช่วงเวลากับผู้คนอย่างมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดให้เราทุกคนได้เสริมสร้างจิตวิญญาณคนให้ดีขึ้นใช้คนเล็กน้อยที่สัตย์ซื่อให้เสริมสร้างจิตวิญญาณคนมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมเถิดพระวิญญาณฮาเลลูยา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 พระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือการถวายตัวต่อพระองค์นี่คือการถวายตัวต่อพระองค์ขอให้เกิดการฟื้นฟูขึ้นในจิตวิญญาณของเราขอให้เกิดการฟื้นฟูขึ้นในคนรอบตัวของเราไปสู่ชุมชนไปสู่ประเทศชาติไปสู่สุดปลายแผ่นดินโลกจะมีเมล็ดที่ถูกหว่านเกิดผลแล้วหลายรอบหลายรอบหลายรอบจากชีวิตของคนในเหล่านี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอให้มีการทวีคูณหลายรอบเกิดขึ้นในจิตวิญญาณคนที่นี่เถิดพระวิญญาณพระเจ้าข้าขอพระองค์โปรดเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาระหว่างอธิษฐานผมได้สัมผัสความรู้สึกหนึ่งคือพระเจ้าใช้ทุกคนได้จริงๆบางท่านอาจจะมองว่าตัวท่านเองสุขภาพไม่แข็งแรงมีข้อจำกัดบางท่านอายุมากบางท่านมีภาระการงานมีความจำกัดเรื่องเวลาแต่ผมได้รับความรู้สึกหนึ่งในจิตใจว่าพระเจ้าให้แอกที่พอเหมาะกับท่านจงรับแอกของพระองค์แบกเอาไว้และสัตย์ซื่อกับสิ่งที่พระองค์มอบหมายให้กับท่านพระเจ้าให้ผมนึกถึงผู้เฒ่าผู้แก่บางคนที่มีอิทธิพลกับผู้รับใช้ผมนึกถึงแม่ยายคนหนึ่งสตรีคนหนึ่งที่สูงอายุแต่ได้ช่วยดูแลลูกเขยของเขาคืออาจารย์เดวิดจองกิโชและทำให้ลูกเขยเขาเติบโตขึ้นผ่านคำปรึกษาที่ดีของแม่ยายของเขาคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชราคนหนึ่งเทศนาได้ไม่ดีเท่าไม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเท่าแต่ผู้ชายคนนี้ที่ถูกสร้างผ่านเธอกลายเป็นศิริบาลคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกพระเจ้าให้ผมนึกถึงครูรวีของอาจารย์เอ็ดมันชานนึกถึงพ่อตาของอาจารย์เครกโรเชลแล้ววันนี้ท่านอาจจะเป็นคนคนนั้นที่สร้างใครบางคนจงอย่าดูถูกของประทานอันเลิศที่พระเจ้าใส่ในชีวิตของท่านแต่จงกระทำให้รุ่งเรืองขึ้นและเกิดผลวันนี้ผมอยากจะหนุนใจและพูดกับบางคนที่นี่ท่านมีความรู้สึกว่าตัวเองมีข้อจำกัดตัวเองยังเล็กน้อยแต่ทุกคนอธิษฐานเพื่อใครบางคนได้ทุกคนให้กำลังใจใครบางคนได้ทุกคนแบ่งปันเรื่องราวความผิดพลาดตัวเองเพื่อช่วยคนบางคนได้วันนี้ถ้าใครมีความรู้สึกว่าตัวท่านเล็กน้อยและพระวิญญาณบริสุทธิ์เร้าใจท่านท่านเคยถวายตัวอยากเป็นพี่เลี้ยงมานานแล้วและมันเกิดขึ้นไม่ได้สักทีแต่วันนี้ท่านมีความเข้าใจที่กว้างขึ้นกว่าเดิมท่านสามารถสร้างใครบางคนเป็นสาวกได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นครูอาจารย์ของเขาเท่านั้นวันนี้ถ้ากี่ท่านในที่ประชุมรู้สึกตัวแบบนี้และท่านอยากถวายตัวรับใช้พระเจ้าอยากถวายตัวในการเป็นพี่เลี้ยงที่ดูแลใครบางคนขณะที่ประชุมอธิษฐานอยู่นั้นถ้าเป็นท่านอย่าตอบสนองพระเจ้ายกมือของท่านขึ้นครับถวายตัวแด่พระเจ้าข้าพระเจ้าอยากจะขอให้พระเจ้าใช้อยากจะขอพระเจ้าใช้เป็นพี่เลี้ยงที่ดูแลจิตวิญญาณคนเป็นพี่เลี้ยงที่ทำให้ใครบางคนดีขึ้นเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับใครบางคนพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าให้ข้าพระเจ้าได้พบใครบางคนที่ข้าพระเจ้าจะช่วยเขาในการเดินทางแห่งความเชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอสอนข้าพระเจ้าที่จะไม่สร้างคนเพียงแค่ด้วยคำพูดแต่จะสร้างตัวด้วยแบบอย่างชีวิตและจะมีคำถามที่ดีมีคำอธิษฐานที่ดีมีความรักห่วงใยที่ดีให้กับคนวันนี้ข้าพเจ้าขอถวายตัวถ้าท่านเป็นคนนั้นลุกขึ้นยืนเลยได้ไหมครับวันนี้ท่านอยากถวายตัวเป็นผู้เลี้ยงอยากถวายตัวดูแลใครบางคนเรียนเชิญลุกขึ้นยืนนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา
หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ